เปิดประชุมในส่วนของตลาดอนุพันธ์นะคะประจำวันที่23มกราคม2555นะคะเริ่มต้นขึ้นในส่วนของ Set 50 Index Future ก่อนนะคะมองภาพรวมตลาดในระยะสั้นเนี่ยน่าจะยังคงแกว่งตัวในกรอบแคบนะคะก็ให้รอปัจจัยชี้นำอันใหม่ๆนะคะสำหรับในวันนี้เนี่ยการปิดของหลายตลาดในภูมิภาคในช่วงเทศกาลตรุษจีนเนี่ยก็จะทำให้ตลาดไม่น่าขยับไปไหนได้ไกลนะคะปัจจัยที่ต้องติดตามในระหว่างสัปดาห์ก็มีหลายประการนะคะอย่างปัจจัยภายนอกเรื่องของการประชุมธนาคารกลางสหรัฐในวันที่24ถึง25นะคะของผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนสหรัฐรวมไปถึงเรื่องของประเด็นการแก้ไขปัญหาหนี้ในเขตยูโรโซนนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการเจรจาหนี้ของกรีซนะคะซึ่งก็ยังต้องรอผลสรุปที่ชัดเจนออกมานะคะเรื่องเกี่ยวกับหนี้ที่เจรจากับเจ้าหนี้เกี่ยวกับการสวอปพันธบัตรนะคะแล้วก็ปัจจัยภายในก็จะเป็นเรื่องของการประชุมอัตราดอกเบี้ยของกนง.ในวันที่25มกราคมนี้ด้วยนะคะก็คาดว่าจะส่งผลให้ S50H11 เนี่ย H12 นะคะอยู่ในภาวะที่เงียบเหงาแล้วก็เคลื่อนไหวในกรอบแคบๆต่อไปนะคะเพราะฉะนั้นเราก็แนะนำว่าถ้าตราบเท่าที่ S50H12 เนี่ยยังไม่หลุด730ลงมาเนี่ยเราเน้นการเก็งกำไรสั้นๆนะคะโดยให้ขึ้นขายลงซื้อในกรอบ730-742ต่อไปค่ะในส่วนของ Single Stock Future นะคะเลือกมา2ตัวนะคะตัวแรกก็คือตัว Advance นะคะคือ Advance H12 นะคะมองเทรนด์เป็นไซด์เวย์ดาวน์นะคะราคาปิดปรับลงแล้วก็อินดิเคเตอร์ทุกตัวให้ค่าสัญญาณลบนะคะแนะนำรอเปิดลองช่วงย่อตัวนะคะตัดขาดทุนที่ 148.5 ค่ะตัวที่2ที่เลือกเข้ามาคือตัวปตท.นะคะ PTT H12 นะคะมองเทรนด์เป็นไซด์เวย์ดาวน์เช่นเดียวกันนะคะราคาปิดปรับลดลงประกอบกับ RSI ให้ค่าสัญญาณลบนะคะโดยรัฐบาลมีแนวทางที่จะลดสัดส่วนการถือหุ้นแนะนำให้รอเก็งกำไรลองช่วงย่อตัวนะคะตัดขาดทุนที่320บาทค่ะในส่วนของ Go Future นะคะตัวนี้เรามองทิศทางน่าจะผันผวนอิงทางบวกนะคะรับความหวังเกี่ยวกับข้อตกลงโครงการแก้หนี้ของกรีซนะคะซึ่งตรงนี้ต้องรอความชัดเจนในระหว่างทางเนี่ยคาดว่าตัว Go Future อาจจะมีความผันผวนอิงไปในทางบวกนะคะเราให้เปิดลอง GFG12 หรือว่า GF10G12 ตัดขาดทุนที่ 24,400 บาทนะคะตัว Silver Future นะคะตัวนี้ก็คิดว่าน่าจะอยู่ในเทรนที่เป็นอัพเทรนตามราคาทองคำโลกนะคะก็ให้เทรดทางด้านลองต่อไปนะคะโดยให้เปิดลอง SVG12 ตัดขาดทุนที่920บาทนะคะแต่ในส่วนของ Oil Future เนี่ยเรามองว่าจะผันผวนอิงทางลงนะคะจากความวิตกเกี่ยวกับเรื่องของอุปสงค์น้ำมันจากสัญญาณความอ่อนแอจากภาคการผลิตของจีนนะคะซึ่งเมื่อวันศุกร์ก็กดดันให้ราคาน้ำมันในตลาดโลกเนี่ยอ่อนตัวลงนะคะโดยราคาน้ำมันดิบในตลาดไนเม็กซ์เนี่ยปิดลดลงไป 1.93 เหรียญนะคะปิดที่ 98.46 เหรียญต่อบาร์เรลนะคะมองว่าน่าจะเทรดOil Future ในฝั่งช็อตมากกว่านะคะแนะนำเก็งกำไรช็อต BRG12 นะคะในระยะสั้นโดยตัดขาดทุนที่ 3,590 บาทค่ะสุดท้ายนะคะในส่วนของออปชันนะคะเรายังคงคำแนะนำเดิมเรื่องให้ถือตัวลองคอลนะคะโดยในระหว่างที่รอปัจจัยชี้นำอยู่นะคะในแง่ของพุทคอลวอลุ่มเนี่ยปรับลดลงมาอยู่ที่ 0.78 นะคะส่วนพุทคอล OI ทรงตัวที่ 1.05 นะคะ Imply Volatility โดยรวมของพุทและคอลเนี่ยอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกันเป็นวันที่3นะคะได้สะท้อนภาพของตลาดที่กลับมาดูเป็นบวกมากขึ้นเล็กน้อยแต่ยังอยู่ในกรอบที่มีความผันผวนจากความไม่แน่นอนของปัจจัยต่างๆที่ยังต้องรอความคืบหน้าอยู่นะคะในขณะที่ Set 50ยังคงยืนเหนือ730เนี่ยเรายังคงคำแนะนำการเก็งกำไรลองคอในสัญญาเดือนมีนาคมราคาใช้สิทธิ์740นะคะต่อไปปิดประชุมในส่วนของตลาดอนุพันธ์ค่ะ